ยังอยู่ที่เรื่องของรถเมล์สาย8นะครับอย่างที่ได้เรียนไปครับว่ารถเมล์เอกชนร่วมบริการสาย8เป็นรถที่มีเส้นทางจากแฮปปี้แลนด์ถึงสะพานพุทธนะครับที่ผ่านมาพบว่าสาย8เจอข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการผ่านสายด่วนของขสมก.มากที่สุดระยะหลังก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วยจนณขณะนี้สังคมตั้งคำถามถึงมาตรฐานการให้บริการอีกครั้งวันนี้ก็เลยมีความเห็นจากฝั่งคนขับรถเมล์สายนี้รวมทั้งผู้ใช้บริการที่ใช้บริการเป็นประจำส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าอยากให้มีการปรับปรุงการให้บริการอย่างจริงจังสักทีจะทำได้ไม่ได้อย่างไรต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณรัตยาเรือนขจรครับตอนนี้ดิฉันอยู่บนรถเมล์สาย8นะคะจากท่าย่านแฮปปี้แลนด์ซึ่งเป็นต้นสายของรถเมล์สายนี้นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะถ้าพูดถึงรถเมล์สาย8หลายคนก็นึกถึงข้อร้องเรียนนะคะทั้งเรื่องความเร็วแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งรถเมล์สาย8นะคะจากสถิติในหลายปีที่ผ่านมาเป็นรถสายที่มีข้อร้องเรียนมากที่สุดค่ะซึ่งในข้อเท็จจริงนะคะปัจจุบันรถเมล์สาย8นี้มีผู้ใช้บริการต่อวันมากกว่า 20,000 คนค่ะรถเมล์เอกชนร่วมบริการสาย8วิ่งประจำเส้นทางจากย่านแฮปปี้แลนด์จนถึงปลายทางที่สะพานพุทธรวมระยะทางไปกลับประมาณ60กิโลเมตรรถทั้งหมดจะออกจากท่ารถต้นทางเดียวกันความถี่รถออกทุก3นาทีทำให้เป็นที่นิยมเพราะผู้โดยสารไม่ต้องรอนานแม้จะต้องแลกกับความเสี่ยงอันตรายจากพฤติกรรมของคนขับบางคันจนทำให้ภาพลักษณ์สาย8ติดลบคนขับคนนี้เล่าว่าขับเส้นทางนี้มานานกว่า10ปีเคยเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนบ้างมองว่าเป็นเรื่องปกติของการขับรถยอมรับคนขับมีหลายประเภทบางคนก็ขับเร็วหวังแย่งผู้โดยสารเพราะคนขับไม่มีค่าจ้างรายเดือนแต่จะได้เป็นรายวันวันละ300บาทและจะได้เปอร์เซ็นต์จากจำนวนผู้โดยสารอีกร้อยละ10จากค่าตั๋วที่ได้ต่อวันคนขับส่วนใหญ่พร้อมปรับปรุงพฤติกรรมให้ภาพลักษณ์สาย8ดีขึ้นเพราะหากยกเลิกสายนี้เขาก็จะต้องตกงานและจะกระทบต่อผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้ประจำด้วยถ้าเขาขับเร็วๆอะคะถ้ามันวิ่งเร็วมันจะได้หลายรอบไหมบางรอบประมาณ4รอบเหมือนกันครับ4รอบแล้วทางบริษัทเขาไม่ได้กำหนดนะคะว่าวันนึงไม่ควรเกินกี่รอบไม่เขาให้4รอบวิ่ง4รอบวันไหนถ้าไปหมดเวลาวิ่งก็รอบก็วิ่ง3รอบเขาก็ไม่ว่ามันวิ่งเร็วมันจะได้หลายรอบไหมมันก็ประมาณ4รอบเหมือนกันครับ4รอบแล้วทางบริษัทเขาไม่ได้กำหนดนะคะว่าวันนึงไม่ควรเกินกี่รอบไม่เขาให้4รอบวิ่ง4รอบวันไหนถ้าไปหมดเวลาวิ่งก็รอบก็วิ่ง3รอบเขาก็ไม่ว่าด้านเสียงสะท้อนของผู้ใช้ประจำส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหากยกเลิกเส้นทางนี้เพราะเป็นที่พึ่งของผู้ใช้ที่ต้องนั่งเส้นทางไกลๆอยากให้ปรับปรุงการให้บริการเพราะต้องทนนั่งรถที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะเรื่องความเร็วและมารยาทของกระเป๋ารถเมย์ขับเร็วก็มีแบบว่าช่วงตอนเย็นจะรถติดมากแล้วคือบางทีเขาก็จะแบบไม่รับจอดผู้โดยสารอะไรเงี้ยค่ะเขาจะแบงค์ไปอีกเส้นเลนหนึ่งที่เป็นเลนวิ่งเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาจะไปยาวๆเลยแล้วก็ไปเวลาไปทีก็คือแบงค์คนตรงนี้ไว้อะไรเงี้ยค่ะใช่ซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะสายนี้มันคือคนขึ้นรถเมล์อ่ะคือเขาเหมือนแบบเน้นที่ระยะเวลาคือใช่เป็นที่พึ่งเนาะแล้วคือถ้ายกเลิกไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีหรอกให้เขาแบบเป็นบทเรียนด้วยแก้ไขอะไรเงี้ยจะดีกว่าเก็บมันแบบบางทีก็แบบชอบเอ็ดบ้างอะไรบ้างตะโกนบอกเวกอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องของมารยาทใช่ถ้าเป็นไปได้อยากให้สาย8ปรับปรุงยังไงบ้างไหมคะก็น่าจะเป็นพวกคนเก็บกระเป๋าดีกว่าแล้วก็ขับเบานิดนึงอย่าให้ซิกแซกเกินอะไรแบบนี้ค่ะภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งของรถเมล์เอกชนร่วมบริการสาย8จนเป็นภาพชินตาในช่วง 3-4 ปีมานี้ทั้งคนขับรถที่มักขับด้วยความเร็วปาดรถคันอื่นเพื่อเข้าป้ายหรือการไม่จอดรถรับผู้โดยสารล่าสุดเพียงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจากรถเมล์สาย8และมีผู้เสียชีวิตถึง2ครั้งในบริเวณใกล้เคียงกันย่านลาดพร้าวอีกทั้งจากจำนวนข้อร้องเรียนของผู้โดยสารที่สาย8ครองแชมป์มีข้อร้องเรียนสูงเป็นอันดับ1หลายปีติดต่อกันทำให้ภาครัฐต้องหันมาปรับปรุงการให้บริการอย่างจริงจังขีดเส้นภายใน3เดือนปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่ได้รับสัญญาเดินรถสาย8จำนวน4บริษัทแบ่งเป็นรถปรับอากาศ1สัญญาที่เหลือเป็นสัญญารถธรรมดาซึ่งมีจำนวนรถเมล์ธรรมดาวิ่งประจำอยู่ประมาณ100คันรัตยาเดินขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน